กับเข้ามาสู่รายการคุยกับไม้กับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะและตัวเธอเองสิรินทนิยากรเป็นผู้ถามอาจารย์ค่ะวันนี้ยังไม่ถามเพราะว่ามีเรื่องเล่าสู่กันฟังในจะให้ผมพยากรณ์ไหมเรื่องเอาจะให้พยากรณ์เลยเหรอเกิดวันอะไรเกิดวันพุธเอ้ยวันพุธไม่ใช่เกิดวันพระหรอวันพุธแหมกำลังจะพูดถึงเรื่องทำนายแม่นเหรอครับแม่นเดือนอะไรเดือนมีนาคมค่ะเดือนมีนาเดือนมกรากุมภามีนาเดือน4เดือน4ค่ะปี2508ค่ะปีมะโรงมะเสงครับปลายมะโรงต้นมะเสงอะค่ะปลายมะโรงต้นมะเสงปลายมะโรงน่าจะเป็นมะโรงเค้าเป็นมะโรงมะโรงปีไหนมะโรงดีก็เป็นปีมะโรงปีไหนมะเสงดีก็ปีมะเสงนะ5 4จะได้เป็นไงคะจะได้แต่งงานมั้ยคะอนาคตนี่อาจารย์คุยไปเรื่อยๆไม่ต้องเขียนแล้วมั้งทว่าเพราะว่าคงทายได้แม่นเลยอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเนี่ยหมอกริชคอนเฟิร์มอันนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียเกิดเดือนอะไรนะมีนาคมค่ะมีนานะค่ะหลังเดือนเกิดเป็นต้นไปนะค่ะชีวิตทาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงใช่แบบไหนฮะอาจารย์ไม่ใช่ยาสีฟันนะจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหน้าที่และการงานที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของคุณสิรินทาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งฟันธงไม่ชัวปึ๊กโอ้โหเขาฟันธงคอนเฟิร์มแล้วผมก็ซ้ำรอยก็ได้ชัวปึ๊กชัวป้าบดิชัวป้าบเลยก็ได้เห็นไหมเพราะตอนนั้นดาวพฤหัสเสวยอายุดาวพฤหัสเสวยอายุอยู่ในเรือนมนตรีแปลว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนจุนเจือช่วยเหลือและจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในชีวิตที่คุณคาดไม่ถึงและที่สำคัญที่สุดนั้นความยิ่งใหญ่อลังการที่คุณเคยโด่งดังมาในอดีตนั้นจะมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งหลังเดือนเกิดของคุณชัวป้าบเอาละเป็นไงโอ้มันเป็นมันแบบพองโตไหมใจแบบลีลาโอ้มันลั่นหมอดูวันชัยเป็นไงโอ้โหแม่นสิรินทา 5,000 จ่ายไหมจ่ายสิอู้ทายแม่นสักขนาดนี้ทายดีด้วยดาวพฤหัสเด่นอยู่ในเรือนมนตรีทายยศทายศักดิ์ให้ทายอาทิตย์ทายจริตทายกล้าในทายดาวจันทร์ทายความกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารทายอ่อนหวานให้ทายแดงพุธทายปัญญาบริสุทธิ์ผู้หลับผู้ใหญ่ต้องทายพฤหัสโภคสมบัติได้ทายสุขทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาว้าวชัวป้าบอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมตรูพุทธนงยาวสุขปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันชัวป้าบนี่วันนี้รายการของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหลากหลายมากเลยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมวันเดือนปีเกิดอะไรนะครับส่งมาได้เลยครับอาจารย์อาจารย์วันชัยจะดูหมอให้เลยครับอ๋อคุณสมศรีเหรอครับเออไงคะนะวันพฤหัสเหรอครับเดือนอะไรโอ้ตอนนี้มีปัญหากับผู้ร่วมหุ้นนะครับระวังนะครับธุรกิจของคุณที่ทำอยู่ตอนนี้จะเกิดการขัดแย้งกันระหว่างคนที่ทำธุรกิจแต่หลังเดือนเกิดแล้วนะครับชีวิตจะดีขึ้นแล้วครับเรื่องปัญหาเรื่องการธุรกิจที่ร่วมกันอยู่หมดไปครับแต่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเรื่องลาภลอยเนี่ยบางทีคุณคิดไม่ถึงนะครับคุณอาจจะได้มรดกได้เงินทองได้เป็นก้อนโดยชนิดที่คุณคิดไม่ถึงเลยครับชัวป้าบมานอกจากลาภแล้วยังได้น้ำตกอีกด้วยนะคะเอาคุณมีบุญเหรอครับวันอะไรเดี๋ยวก่อนอาจารย์บ้ากันไปแล้วคำทำนายต่างๆนี่มันเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าผู้ที่สับสนในชีวิตอ่ะแล้วก็เวลาที่ไปเดี๋ยวเป็นหมอดูได้ไหมโอ้จะได้เลิกเป็นหมอความรวยเลยนะอาจารย์อ่ะก็ถ้าผมชอบแบบนี้นี่ผมจะบอกให้คุณฟังผมนี่เรียนหมอดูมาตั้งอายุ11โอ้แล้วมันจะไม่ดูผมเป็นเนนอยู่กับพระองค์นึงที่เก่งเรื่องหมอดูสอนผมตั้งอายุ11ผมนี่ผูกดวงได้ท่องได้หมดเสาทับลักทับจันทร์จะพันมวยลูกเมียป่วยโคควายชิบหายหนีอีกอย่างหนึ่งตายว่าจะตายอายชีวีอาจจะต้องมีมรณาทั่วทุกตัวคน
นะพฤหัสทัพลักษณ์ประดนจักคณามีธุระโทษที่บดีสังขยาตภัยถ้าเป็นสังขวราจะต้องลาคณะไปแต่แม่นี่ดังไขจะผิดคติครูโอ้โหอีกรายการดีกว่าเจ้าถึงนะผมเรียนมาตนุกดุมพระธาชะพันธุปุตตะอาลีปัตตนิมรณะสุภกรรมะลาภะเสนามนตรีบริวารอายุเดศีมูโอ้ยท่องได้หมดแล้วเคยดูใครหรือเปล่าสมัยเด็กๆดูมันมากนมๆผมบวชเนนไงตอนนั้นผมก็ทายสอนคนเป็นแล้วมีใครมาเคลื่อนที่กุฏิบ้างไหมคะหลังจากนั้นลายมือก็เรียนใช่ไหมเนี่ยเส้นอันนี้เส้นชีวิตเส้นวาสนานะเนินพฤหัสเนินอะไรเงี้ยโอ้ผมเรียนเขียนตำราก็เคยเหรอคะโง่แห้งก็ดูดูจมูกดูคิ้วดูอะไรเรียนหมดดูหน้าผากดูทรงผมอะไรเงี้ยดูหมดดูปากดูจมูกดูคิ้วดูตานรลักษณ์ศาสตร์นี้ก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่อันดับหนึ่งของบรรดาหมอดูนะแม้แต่คนเรียนกฎหมายเนี่ยยังต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิชาลักษณะของมนุษย์มนุษย์ที่เป็นอาชญากรมือจะสั้นจะทู่โอ้ยเหรอฮะต้องเรียนอย่างนั้นเหรอดีดวงตามันจะเป็นไงดวงตาของวายร้ายปากของคนที่เป็นวายร้ายหูจะเป็นยังไงคิ้วเป็นยังไงเรียนวิชาอาชญาวิทยาที่คุณทักษิณเรียนวิชาอาชญาวิทยาเนี่ยก็เรียนลักษณะของคนร้ายค่ะผู้หญิงที่เป็นคนร้ายนิ้วจะเป็นยังไงช่วงแขนจะเป็นยังไงดวงหน้าดวงตาดวงจมูกวิชาเหล่านี้ในอาชญาวิทยาต้องเรียนแต่มิใช่หมายความว่าเรียนแล้วต้องยืนยันว่าไอ้คนนี้เป็นคนร้ายแต่เป็นตัวบ่งชี้เอามาประกอบมาประกอบเห็นไหมเนี่ยค่ะเพราะนั้นลักษณะของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำไมว่าไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นงี้เพราะโง่เฮงหรือนรลักษณ์ศาสตร์เนี่ยมันบ่งบอกถ้าคุณคิดว่าผมเป็นหมอดูได้ไหมได้สิคะส่งเดชไหมโอ้ส่งไม่ส่งเดชมีหลังวิถีผมถ้าต่อไปผมจะชื่อหมอดูบุญทรงแล้วก็มีเพื่อนเดชศักดิ์แล้วก็ทำเป็นหมอดูคู่กันชื่อว่าหมอดูทรงเดช เอาละหมอดูในบ้านเราเนี่ยถามว่าทำไมวันนี้เราหยิบเรื่องนี้มาคุยใช่ค่ะเพราะว่าคือการทำนายอาจารย์คือถ้าหากว่าเนี่ยคนจะชอบหมอดูที่ไหนรู้ไหมประเภทดูแล้วแบบดีดูแล้วเลิศดูแล้วหัวอนาคตจะแหวว 5,000 แม่นเอาไปแล้วใช่แล้วเวลาทายผิดเคยเอามาคืนมันเรียกคืนเอามาจ่ายคืนไม่มีเพราะไปถึงวันนั้นนะมันลืมแล้วเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรพอปีหน้าเดินลินทาเฮ้ยไม่เห็นมีอัลบั้มใหม่ก็ยังทำงานอยู่กับอาจารย์อยู่นี่ไม่เห็นมีอะไรรุ่งไม่เห็นมีอะไรรุ่งแล้วเคยคิดจะมาทวงเงินคืนไม่ 5,000 แล้วทวงจะได้มั้ยฮะไม่ให้อ่ะเอาอย่างกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ปรากฏว่าเรื่องนี้โอบามาชนะถูกต้องไหมครับใช่ค่ะโอบามาชนะคะแนนท่วมท้นขาดร้อยปรากฏว่ามีหมอดูคนหนึ่งชื่อหมอกริชคอนเฟิร์มค่ะเคยพูดไว้เลยพยากรณ์ไว้เลยว่าเป็นสมัยเดียวสมัยที่2ไม่ได้สมัยที่2ไม่ได้และอะไรอาโนอะไรอาโนผมไม่รู้จะทายว่าไงที่เป็นเนาะเป็นดาราเนี่ยจะมาเป็นแน่นอนประธานาธิบดีคนก็นี่เขาไปล้อกันในเน็ตเลยเต็มไหมไม่ได้เป็นครับสมัยเดียวเท่านั้นเวลาเท่านั้นจะเป็นที่พิสูจน์วิชาจิตดาราของผมว่ามันแน่แค่ไหนทุกคนจะได้รู้แล้วเป็นยังไงครับดูหน้าของโอบามาหน่อยครับไปเก็บฟังข่าวพยากรณ์แล้วแกหน้าเป็นไงดูโอบามาเหรอจ๊ะ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 เหรอนะเอาละปรากฏว่าเป็นไงไปดูลีลาหมอกิจที่แกพยากรณ์ไว้หน่อยแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องหมอดูสักหน่อยที่ว่าหมอดูเนี่ยเคยมีใครทำสถิติไว้ไหมว่ามันดูแล้วนี่ถูกกี่เปอร์เซ็นต์ผิดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะฟ้องได้ไหมจะฟ้องคลิปคนที่ไปทำในตรงนั้นได้ไหมก็ช่างหัวจะฟ้องไปเถอะหรืออยากจะฟ้องนี่คุณก็ซีดินทาไม่เป็นไรไม่เกี่ยวอยากจะฟ้องทนายวันชัยก็ลองดูหน่อยเอาเชิญดูหมอกินหน่อยค่ะประเทศไทยเราจะสงบได้ในปี54แน่นอนคอนเฟิร์มคุณเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปี54ผมเห็นคนอักษรวแหวนเป็นคนเชื้อจีนคนนั้นจะเป็นนายกแล้วประเทศไทยจะกลับสู่สภาวะปกติ
ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่คงอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมเขาคนนี้เป็นยังไงแล้วเขาจะมาช่วยยังไงผมบอกไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันเซนซิทีฟมากต่อจิตใจของคนไทยแต่ผมจะบอกว่าปี54คนที่มีอักษรวอแหวนเขาจะมาคุณเพิ่งเห็นหรือเปล่าผมเห็นตั้งปี48แล้วพูดกับทุกคนพูดกับนักการเมืองหรือพูดกับใครหลายๆคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่แน่นอนแล้วคนคนนี้ผมเคยสัมภาษณ์มาก่อนหรือยังเคยเราต้องรอปี54แล้วเราจะรู้กันว่าที่คุณพูดมันใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ผมยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นคนคนนั้นจะเข้ามาสมานแผลในจิตใจคนไทยได้อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มคุณสามารถมองเห็นดวงชะตาราศีของดาราที่ไม่ใช่คนไทยป่ะคนดังระดับโลกอะไรเงี้ยจริงจริงเราไม่เคยเลยแต่ว่าถ้าดูนาฬิกานะเวลานี้ผมคงจะบอกได้โทษทีช่วยดูนาฬิกาให้ผมเวลาที่เราบันทึกเทปอยู่ในขณะนี้หน้า The Address ชิดลมแห่งนี้นะครับ18:24บารักโอบามาจะได้มีโอกาสเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่2มั้ยครับไม่ได้เป็นครับสมัยเดียวเท่านั้นสมัยเดียวเท่านั้นใช่คุณเห็นใครขึ้นมาแทนเขาในอนาคตคนต่อจากเขาผมมองไม่เห็นแต่คนที่แต่คนต่อจากบารักโอบามาคือจะมีคนนึงใช่มั้ยอีกคนที่ต่อจากคนนี้คุณวูดี้จะได้สัมภาษณ์เขาในเร็ววันนี้คุณจะได้สัมภาษณ์นักกล้ามตัวแต่งประธานาธิบดีคนต่อจากคนที่ต่อจากบารักโอบามาคนนี้อโนชิวาสไนเกอร์ผมยืนยันและไม่นานนี้แน่นอนคอนเฟิร์มผมบอกชื่อให้ด้วยคนกำลังจะบอกว่าอโนจะได้มีโอกาสเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาใช่คุณที่จะได้สัมภาษณ์เขาก่อนไม่เกิน2ปีนี้แน่นอนอ๋อเหรอถูกต้องก่อนเขาเป็นประธานาธิบดีใช่และบอกเขาด้วยว่าผมแสดงความยินดีด้วยผมจะบอกเขาคือเวลาเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์วิชาบริเศษเจ็ดดารางผมว่ามันแน่แค่ไหนดูเวลาดิดูเวลา11:00 น.อย่างค่ะอีกประมาณ3นาทีถึงจะ11:10 น.กับอีก57 นาทีตายแน่นอนเน่าอาจารย์อาจารย์แล้วทำไมต้องชี้มาทางนี้อ่ะกำลังว่าบอกหมอดูเนี่ย แต่ไม่ได้หมายว่าคุณตายอ๋อไม่ได้หมายถึงเธอใช่ไหมเออเขากำลังทายบารักเนี่ยเอ้าโอบามามันเป็นเรื่องของอนาคตเขาบอกว่ามันมีเงื่อนไขฮะเงื่อนถ้าเขาไม่ได้เป็นคนนี้ก็จะเป็นแต่นี่ถ้าเขาเป็นไม่ได้เป็นแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้เป็นปุ๊บจะมีคนนี้เป็นหมอดูถ้าหมอดูมาทายมันชกมันตกเลยแล้วเสร็จแล้วปอกเอาอย่างนี้คลิปเยอะเลยคลิปทั่วเลยตอนนี้เขาก็เอามาแซวเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยขำๆกันแล้วก็มีการกุข่าวว่าเนี่ยได้ข่าวว่าทางหมอกริชเนี่ยจะฟ้องเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องนี้หรอกแต่ตอนเนี้ยพอคนพูดไปพูดมาจะฟ้องจริงจะฟ้องจริงละอ้าวใครถ้าโดนหมอกริชฟ้องก็ติดต่อมาหาผมก็แล้วกันฟ้องได้ไหมอาจารย์ก็แกว่างก็ให้แกฟ้องได้เพราะแกว่างถ้าแกว่างฟ้องในแง่ไหนอะคะลบหลู่ดูหมิ่นประมาทเหรอหมิ่นประมาทเรื่องจริงป่ะเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วฟ้องอะไรหาว่าผมหมิ่นประมาทเสียชื่อถ้าไม่เสียชื่อเนี่ยผมว่าเนี่ยอยากจะฟ้องนี่คุณศิรินทากับผมก็โดนเอาเรื่องเขามาพูดแต่ถามว่าผมกลัวไหมผมเฉยๆเอาฟ้องก็ฟ้องมาสิเราเอาเรื่องอ๋อหมายถึงเราเอาเรื่องจริงพูดนี่ก็เป็นเรื่องจริงครับเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยเรื่องจริงค่ะแล้วจริงไหมอ่ะที่บารักเขาไม่เขาได้อีกครั้งไม่ครั้งอโนมาไหนอโนอโนอโนเป็นประธานาธิบดีมันอโนเงี้ยอโนอโนอโนผมว่าดีครับใครที่ทำแบบนี้ผมอยากให้ทำเยอะๆเพราะหมอดูในบ้านเราเนี่ยโกหกตอแหลกะล่อนปิ้นป้อนแรงไหมเนี่ยแรงคุณอยู่ด้วยโดนนั่นนะฮะไม่เกี่ยวอันนี้เมื่อตัดภาพไปเลยนะคะอาจารย์คนเดียว
คือผมอยากจะบอกให้พวกเราฟังเพราะผมนั่งดูในทีวีเคเบิลต่างๆแล้วเนี่ยผมรำคาญมากๆเลยโกหกตอแหลกระล่อนปิ้นป้อนจันแรงอ่ะหลอกลวงรีลงหน่อยด้วยไม่รีจะแรงกว่านี้อีกถ้าใครเชิญผมไปสัมภาษณ์เนี่ยผมจะด่าแรงกว่านี้อีกก็มันเป็นความไม่เอางี้เลอะเทอะผมจึงนิยมให้คนเนี่ยทำแบบนี้กันเยอะๆผมถึงบอกนะว่าเวลาสิ้นปีเนี่ยมักจะมีหมอดูออกมาเยอะเลยปีนั้นจะเป็นอย่างนี้ปีนี้จะเป็นอย่างนี้ปีโน้นจะเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นไอ้นี่อยากให้เอาคำพูดแบบนี้ทำแบบนี้แล้วเอามาฉายให้ดูอ่ะพอสิ้นปีแล้วแกทายว่าอย่างนี้น้ำจะท่วมแผ่นดินจะระเบิดจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่คนจะตายเป็นร้อยเป็นหมื่นมีไหมพ่อคุณพ่อมหาจำเริญเอามาไล่เลียงกันส่วนใหญ่เกินกว่า 95% คุณเชื่อไหมไม่ผิดไม่เคยโดนเลยเอาจารย์ดูในคำทำนายเนี่ยเขาจะมีคำมีเงื่อนไขไงท่าจุดมันมีท่าไงแต่บังเอิญมันไม่มีท่าก็เอาไว้หลอกเด็กกินไงเอาไว้หลอกได้มันก็สบายใจหรือมันก็ทำไม่หรอกผมต้องบอกไม่อยากให้พวกเราเนี่ยเชื่อหมอดงหมอดูอมน้ำมนต์พ่นน้ำหมากขากเสลดอะไรพวกนี้นะผมไม่อยากให้เราอยากให้เชื่อการกระทำกรรมังสัตเตวิพัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์กรรมมุนาวัตติโลโกกุ๊กไม่มีกุ๊กสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีดีไหมดีค่ะพูดดีได้ดีพูดชั่วได้ชั่วแง่แง่เนี่ยลองด่าคุณตูมเดี๋ยวคุณก็ด่าผมตอบแง่แง่เลยค่ะแค่คิดชั่วมันก็เศร้าหมองเพราะนั้นผมไม่อยากให้เราเนี่ยไปหลงละเมอเพ้อพกบ้าบอคอแตกผมไม่คือผมเชื่อนะว่าศาสตร์หมอดูเนี่ยมีจริงมีค่ะศาสตร์หมอดูมีจริงผมยืนยันว่าผมเรียนมาแต่ผมไม่กล้าใช้เช่นผมทายคุณสิรินทาผมผูกดวงคุณปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสิรินทาครับปีหน้าเนี่ยคุณระเบิดแน่เลยมีอัลบั้มชุดใหม่อัลบั้มค่ะมันบึ้มอัลบั้มเนี่ยระเบิดแน่ค่ะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ายเทปซึ่งจะดึงตัวคุณไปแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ชีวิตคุณจะกลับมาแบบชนิดพลิกฝ่ามือเลยเป็นอย่างที่อาจารย์ถูกเป็นนี้ได้ไหมอาจารย์อยากเป็นอย่างนั้นเห็นไหมอยากเป็นแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วถามว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้ตำราที่ผมทายเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่มันจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ความเป็นจริงอ่ะผมต้องบอกว่าผมรับไม่ได้นะที่ผมจะเที่ยวไปพยากรณ์แต่ถ้าคุยแบบเอนเตอร์เทนคุยกันแบบสนุกสนานขำๆเฮฮาไม่ใช่บ้าบอโคแต่เอาจริงตำเป็นธุรกิจผมรับไม่ได้ผมเลยมาเป็นทนายเพราะทนายนี่มันของจริงว่าความว่าคดีมีคดีมาปรึกษากันว่าที่ดินเป็นอย่างนี้เป็นยังไงถ้าเราทะเลาะกับสามีภรรยาดวงเป็นยังไงไอ้ไม่ได้ดวงอะทะเลาะกับสามีภรรยาแล้วถ้าขึ้นโรงขึ้นศาลคดีเป็นไงของจริงไหมอันนี้ของจริงมีหลักฐานชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนพิสูจน์ได้ขึ้นโรงขึ้นศาลแต่ดูหมอนี่ตอนนี้เป็นยังไงครับผมก็ดวงคุณตอนนี้นี่คุณกำลังมีกิ๊กแน่ไอ้นู่นไอ้นี่นี่บ้านแตกแน่อันนี้แล้วเธอมันแน่นอนอะมีกิ๊กบ้านแตกนี่เป็นเรื่องของความเป็นจริงอาจารย์แต่มันทาก็ทายได้มันคือผมไม่อยากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย ผมไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ชมรายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยงมงายใช่ไหมใช้คำว่าไปหลงละเมอเพ้อพกบ้าบอคอแตกกับหมอดูนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอักษรวอแหวนโคตรวอแหวนที่ไหนมาเป็นยิ่งรักวอแหวนเหรออะวิ่งรักเลยนามสกุลเขาชื่อเขาชื่อวิ่งรักเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าวอแหวนมาเนี่ยบ้านเมืองจะสงบเขามีคำว่าท่าไงนี่วอแหวนไม่มามันก็เลยก็วอแหวนไม่มาเขาไม่ได้ทายแบบนี้เขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะมีคนอักษรวอแหวนเนี่ยมาสมานแผลก็ทำให้บ้านเมืองสงบไงฮะแล้วผมก็ไปเปิดดูว่าวอแหวนใครวันชัยก็ไม่ใช่วันชัยจะไปสมานแผลใครนี่เป็นแผล7 วันยังไม่หายเลยบ้าไปแล้วเลอะเทอะไปแล้ววัวแหวนพี่กรมอ่ะพี่กรมจะมาเป็นนายกเป็นไงแกจะมาเป็นได้ไงแกเป็นหัวหน้าพรรคเหรอก็ตอนนี้ผมเห็นแกพักผ่อนอยู่เนี่ยโอ้ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นนายกได้ทำไมเป็นมั่งได้รัฐธรรมนูญเขากำหนดต้องเป็นส.ส.แกเห็นทำต.ส.ก.ส.อยู่อ่ะ
ก็มีความสุขแบบสงบๆง่ายแล้วถามจะคุณวิกรมจะมาเป็นนายกเหรอเอาทำไมใช่วิกรมเอาแต่เท่าที่ฟังแล้วพ่อบอกว่าเคยสัมภาษณ์ในรายการวูดดี้น่าจะเป็นวิกรมหรือไม่งั้นอาจารย์โกรงอาจารย์วีรพงษ์รามังกูลแกไม่ไหวแล้วแกเป็นส.ส.ป่ะจะมาเป็นนายกได้ไหมไม่ได้มัคทายกผมก็ไม่แน่ใจนะเขาคงจะคิดก็ยังนั่นแปลว่าหมอดูบ้านเราเนี่ยทรงเดชชื่อบุญส่งกับอะไรนะมีไอ้ส่งอยู่ข้างหลังไอ้เดชอยู่ข้างข้างผมจึงไม่อยากให้เรานี่เป็นตัวอย่างกรณีหนึ่งว่าหมอดูบ้านเราเนี่ยพูดกันแบบเอามันแล้วไม่ได้มีหลักวิชาวิเชออะไรโอบามาหลับตาพูดไม่ได้ผมว่ามันน่าจะจับหัวหมอดูนี่ไปโขกข้างฝาถ้าผมเป็นโอบามาจริงนะผมอยากจะทำไม่เกี่ยวนี่ทำไม่เกี่ยวอาจารย์คนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเยี่ยมเอาไม่เกี่ยวกับทานแล้วอาจารย์จะไปเยี่ยมทานทำไมทานต้องเยี่ยมอาจารย์สิมาเยี่ยมผมไม่เอาใครอยากฟ้องก็ฟ้องนี่พูดตรงๆเลยเอาอยากฟ้องมาเลยเพราะผมอยากจะเป็นตัวอย่างกรณีว่าหมอดูนี่มันเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนนะคะก็คือดูไว้ให้เขาเรียกว่าผ่อนคลายคือเอางี้หมอดูเอาดูไว้สนุกดูไว้แก้กลุ้มดูไว้หายบ้าหรือจะบ้าหนักขึ้นก็ได้ถ้าหากว่าไปฟุ้งซ่านตรงนั้นนะคะแล้วไหนอ่ะอักษรตอนนี้อักษรอะไรเป็นนายกยิ่งรักหรือวิ่งรักวิ่งวอแหวนเลยวอแหวนบิดาไม่ขอโทษถอนคำพูดเอ๊ะวันนี้แหมของขึ้นคือผมรำคาญหมอดูมานานแล้วผมนั่งดูในจอเคเบิลอยากชกจอยังเลยอ้าวทำร้ายตัวเองนั่นน่ะคืออะไรบางทียังไม่ทันไรแกทายเป็นโอ้ยนั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อาจารย์เป็นหมอดูนี่ค่ะว่าลุ่มกับไปทางโอ้รวยป่านี้ไม่รู้เรื่องแต่ผมโกหกชาวบ้านผมหลอกตัวเองคือหมอดูนี่มันจะต้องหลอกตัวเองให้ได้นะคำซากตัวเองเป็นไอ้โกหกให้ได้ใส่สตอให้เต็มๆดูหน้าอาจารย์น่ากลัวคือเนี่ยผมใส่ไอ้ตัวนี้ไม่ได้จะไปบอกเออทักษิณจะโดนยิงมันต้องใส่ให้ได้แบบเนี้ยต้องทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องจริงโอ้มันต้องใส่พักก่อนดีกว่ามั้งเห็นไหมผมของขึ้นมากแล้วอาจารย์ได้สงบสิ้นทิ้งแล้วอักษรวอแหวนน้ำราบมองเพลอค่ะช่วยได้อยากจะหัวเราะอักษรวอแหวนบ้านเมืองจะสงบเอ้าก็เขาบอกว่าท่าไงวอแหวนคุณก็เข้าข้างมันอย่างนั้นแหละเอาละค่ะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับพบกันในช่วงหน้าค่ะสนุกสนุกอย่าไปคิดอะไรมาก